เหล่ามนุษย์กายพันหลายคนนั้นช่างเก่งกาจเอาซะเหลือเกินบางคนก็ล้มได้แต่ดันตายไม่เป็นแถมยังมีกรงเล็บเหล็กไหลให้กีดการ์ดในความเท่กันอีกโอ้ shiny หรือบ้างก็เป็นมนุษย์น้ำแข็งเสกสร้างความเยือกเย็นได้อย่างใจนึกแหมอะไรจะเจ๋งกันปานนั้นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ X-Men หรือเหล่ามนุษย์กายพันธุ์ทั้งหลายนั้นค่อนข้างจะเก่งและมีบทบาทพอสมควรทั้งเวอร์ชันคอมิกและเวอร์ชันภาพยนตร์แต่ไงในบางตัวถึงได้วันนี้ Serial Cat จึงขอนำเสนอ5อันดับ X-Men ที่เก่งกว่าที่คุณคิดซึ่งจะมีใครบ้างนั้นเชิญไปรับชมกันได้เลยแล้วกูจะเอ็กโคทำไมอันดับที่5จูบิลีแม่สาวสุดแสนจะชิคๆคูลๆคนนี้นั้นพลังเด่นของเธอคือการสร้างขึ้นความร้อนในรูปแบบต่างๆที่ตัวเธอชอบสร้างมันออกมาในรูปแบบดอกไม้ไฟแต่เห็นแบบนี้แล้วพลังของเธอนั้นค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับเพราะอย่าลืมว่าความร้อนนั้นสามารถพลิกแพงอะไรได้หลายอย่างได้ตั้งแต่แฮ็กคอมพิวเตอร์ระเบิดกุญแจมือละลายกำแพงและปิดท้ายด้วยการยิงลำแสงดอกไม้ไฟสีสันสวยงามนอกจากนั้นเนี่ยตัวเธอยังเคยเป็นคู่หูของป้าถึกประจำซีรีส์อย่างวูล์ฟเวอรีนด้วยนะและด้วยภาพลักษณ์ที่แสนจะแก่นเฟี้ยวเลี้ยวเงาะดูเป็นวัยรุ่นลาเริงเหมาะสมที่สุดในกลุ่มนอกนั้นก็รุ่นหลายคามกันทั้งนั้นทำให้จูบิลีเป็นตัวละครที่แฟนคลับชอบและติดตามเป็นจำนวนซึ่งใน X-Men Apocalypse ที่ใกล้จะเข้าฉายนี้นั้นเราจะได้เห็นเธอในภาพยนตร์แน่นอนแต่จะออกมามากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องแล้วล่ะอันดับที่4แบนชีพอหนุ่มพลังเสียงไฮล็อกที่เราเห็นใน X-Men First Class คนนี้นั้นค่อนข้างจะแตกต่างกับในเวอร์ชันคอมิกพอสมควรซึ่งต้องขอเท้าความก่อนว่าในช่วง Bronze Age นั้นคอมิกหลายๆเรื่องได้เปลี่ยนเนื้อหาให้ดูจริงจังมากขึ้นนะครับทำให้ซูเปอร์ฮีโร่ในยุคนั้นส่วนใหญ่จะค่อนข้างสุขุมเยือกเย็นและมีปมที่มืดมนรวมถึงซีรีส์ X-Men ก็ติดล่างแหไปโดยปริยายแบนชีนั้นเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มีบทบาทในคอมิกพอสมควรเพราะเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกยุคแรกๆอีกทั้งในเวลาต่อมาก็กลายเป็นผู้ฝึกสอนมนุษย์กายพันธุ์รุ่นใหม่ร่วมกับแม่สาวกายเพชรพลังจิตสุดเทพอย่างเอมม่าฟรอสต์พลังของแบนชีนั้นคือการปล่อยคลื่นเสียงที่สามารถใช้ในการเหาะเหินเดินอากาศและไว้ใช้โจมตีที่ทำได้ตั้งแต่ระเบิดแก้วไปจนถึงสลายวัตถุได้เลยทีเดียวไม่เชื่อหรอว่าทำได้ขนาดนั้นงั้นดูคลิปการทดลองนี้เอาเองกันละกันอันดับที่3 Psylocke นินจาสาวสัญชาติอังกฤษที่ไม่อังกฤษซะทีเดียวทำไมน่ะเหรอเพราะเธอนั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนหน้าตาให้เข้ากับมาดนักฆ่าสไตล์เอเชียมานัดต่อนัดแล้วครับจากสาวยุโรปที่อยู่ดีก็ดันกลายเป็นอมวยไปเฉยเลยพลังของ Psylocke นั้นในตอนแรกเป็นเพียงแค่พลังกระแสจิตธรรมดาแต่ต่อมานั้นเกิดเหตุการณ์ที่เธอโดนสลับร่างกับนักฆ่าระดับพการทำให้ได้รับความสามารถด้านการต่อสู้มาและเมื่อรวมกับพลังเดิมที่มีอยู่นั้นเธอก็ได้กลายเป็นนักฆ่าสาวพลังจิตสุดแก่งความเก่งกาจของเธอก็ส่งผลให้ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกหน่วย X-Force ที่มีทั้งขาโหและขาหาในทีมไม่ว่าจะเป็น Wolverine Deadpoolนอกจากนี้ตัวเธอยังเป็นตัวละครหนึ่งที่โด่งดังไม่แพ้จูบิลีเลยนะครับซึ่งสาเหตุนั้นก็มาจาก X-Men ในฉบับแอนิเมชันยุค90นั่นเองและท้ายสุดนั้นเราจะได้เห็นเธอวาดลวดลายใน X-Men Apocalypse ซึ่งจะออกมาเป็นยังไงนั้นคงต้องพิสูจน์กันเอาเองในโรงภาพยนตร์แล้วล่ะอันดับที่2 Juggernaut X-Men The Last Stand นั้นได้สร้างบาดแผลเจ็บลึกให้กับเหล่าแฟนคลับด้วยการนำตัวละครสุดรักสุดห่วงทั้งหลายมาบี้แบบสะเละเลยนะครับและหนึ่งในนั้นคือตัวละครสุดแก่งอย่างจักเกอร์นอตที่ติดล่างแหกกับเขาไปด้วยซึ่งในฉบับคอมิกนั้นเขามีศักดิ์เป็นถึงพี่น้องต่างมารดาของชาวเอ็กเซเวียร์หรือสัตว์จันทร์เอ็กที่เรารู้จักเชียวนะซึ่งมันก็เชื่อมต่อไปถึงเหตุผลที่เขาต้องสวมหมวกไบโตนี่แหละครับเพื่อเป็นการป้องกันพลังควบคุมจิตใจของสัตว์จันทร์เอ็กนั่นเองซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับเหตุผลในหนังหรอกนะครับ Keeps my face pretty. Keeps my face pretty. และจักเกอร์นอตยังถือได้ว่าเป็นศัตรูคนหนึ่งที่รับมือยากเอามากๆเพราะพลังของเขาคือสุดยอดอภิมหาอนันตนคราชจะยาวไปไหน
พละกำลังและความถึกอันโคตรจะมหาศาลที่ไม่มีอะไรหยุดยั้งเขาได้ง่ายๆแถมยังสามารถล้มเดอะทิงแห่ง Fantastic Four ได้เพียง3หมัดเท่านั้นซึ่งมันช่างแตกต่างกันในภาพยนตร์ซะเหลือเกิน Who's hiding? Dickhead อันดับที่1 Cyclops เราจะทำตามสัญญาเดี๋ยวโดนปิดชาแนลเดี๋ยวแต่เพลงที่เล่นเมื่อกี้มันก็เกี่ยวกับตัวละครนี้นะครับเพราะถ้าจะให้นับจากคอมิกจริงๆแล้วเนี่ยไซคลอปส์นั้นมีสภาพไปถึงผู้นำของทีม X-Men เลยนะแต่มันช่างแตกต่างจากในภาพยนตร์เหลือเกินนะครับเพราะไหนจะทั้งโดนแย่งแฟนแถมโดนลดพลังให้ดูอ่อนแอกว่าตัวละครอื่นๆตั้งหลายขุมซึ่งเอาเข้าจริงๆพลังของไซคลอปส์ตามคอมิกคือการปล่อยลำแสงทำลายล้างสูงที่ไร้ซึ่งขีดจำกัดนะครับนั่นก็หมายความว่ายิ่งปล่อยนานยิ่งแรงมากขึ้นอีกทั้งยังมีความสามารถด้านการวางแผนและกลยุทธ์การต่อสู้ต่างๆจึงไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ที่แฟนคลับหลายคนถึงไม่ค่อยพอใจในบทบาทของท่านผู้นำในฉบับภาพยนตร์ที่โดนมาผู้ยี่ผู้ยำราวกับลูกสมุนในมดแดงยังไงอย่างนั้นก็คงต้องช่วยกันภาวนาให้ท่านผู้นำไซคลอปส์ของเราใน X-Men Apocalypse นั้นกู้ศักดิ์ศรีความเป็นผู้ยิ่งใหญ่กลับคืนมาให้จงได้เป็นอย่างไรกันบ้างกับการจัดอันดับในครั้งนี้หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยส่วนใครที่ชอบและถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม channel ของพวกเราด้วยล่ะเพื่อเป็นการให้กำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ